ลยพี่เอกก็มากินพี่ยายกินแล้วไงพี่ยายโชคโอ้ยเนี่ยมากินไก่เตา10บาทนี้นายไม่มีนะมีแต่ที่โรงงานเราเท่านั้นแหละนี่ลองสั่งนี่มากินกันได้10บาทประเดิมไม่มามีคนประเดิมยังมีแล้วโอ้ยพี่ยาไปเดิมอีกไงต้องมาเดิมพี่ยาหนูจะได้หมานหมานพี่ยาอยากกินนี่ลอดช่องวันนี้ครับถ้ากินไม่กินพรุ่งนี้วันนี้จะกินลอดช่อง10บาทนะใส่น้ำแข็งด้วยนะพี่ยาน้ำแข็งก็ไปขอยืมร้านอื่นก่อนไปขอร้านน้ำน่ะนี่นี่ไปตักร้านนู้นมาไปน้ำแข็งร้านน้ำแข็งใส่ก็ได้ครับไปขอน้ำแข็งใส่มาหน่อยไปอย่าไป10บาทเดี๋ยวพี่ยาไปใส่น้ำแข็งใส่พี่ยาร้านน้องใหม่แล้วนะเนี้ยทุกอย่าง10บาทหมดเลยสลิ่ม10บาทปลากิมไข่เต่า10บาทแล้วก็ข้าวผิวอะไรรสช่องเฮ้ยทำเป็นคลิปไหมพี่ตังเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดไปก่อนนะดิให้หมดแล้วเดี๋ยวพี่ใหญ่เข้ามาถ่ายกันใครทำคลิปบ้างเนี่ยตรงนี้มีทุกคนเลยนะอันนี้นะนี่นะอันนี้คือของชอบของชอบอันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยผมอยากตอบอยู่นะเนี่ยอันดับหนึ่งเลยพี่ยาชอบนี่นะปลากิมไข่เต่า10บาทนี่ดูดิอันนี้ชอบกินมากเลยตั้งแต่เด็กเลยนะอันนี้ก็ชอบอันนี้รสช่องน้ำกะทิทำเองนี่รู้เปล่าพี่ยาน่ะชอบน้ำกะทิสีนี้ไม่ชอบสีแดงๆพี่ยาเป็นคนไม่ชอบสีแดงๆนะชอบสีนี้แหละแล้วทำไมมันถึงสีแดงอ่ะพี่ยาถ้าสีแดงมันจะหวานหวานน้ำตาลไงมันอยู่ที่น้ำตาลเนาะแล้วก็สลิ่มสลิ่มไหมคะสลิ่มอันนี้ชอบอ่ะครับสลิ่มชอบมั้ยมีกี่สีครับหาสลิ่มจริงมีกี่สีสลิ่มจริงๆมีกี่สีจริงๆได้หลายสีแล้วแต่เราเลยนะจริงแล้วแต่เรา4 4 5 4ก็ได้เลยแล้วแต่เราแต่ว่าทําหลายสีแล้วมันจะยุ่งไงใช่เพราะก็ขาย10บาทไงอ๋อเลยเอาแค่2สีพอใช่นะมาลองอันนี้ก่อนถ้ากินในรสช่องพี่อาต้องใส่น้ำแข็งจะชื่นใจพี่จะชื่นใจนะ10บาทนะคือไม่มีหรอกไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้10บาทนะพี่เอกตังค์นี่คิดนี่นะเอาไป10บาทหวานหวานน้อยลงกว่าวันที่มาพรีเซนต์ป่ะครับไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยและอะไรตัวขนมหวานเนี่ยจะดีกว่าวันนั้นอ๋อวันนี้รู้สึกจะเหนียวขึ้นนะพี่อยากบอกว่าให้เพิ่มสีสันมาอีกไงให้ใส่ใบเตยสีเข้มกว่านี้อร่อยอ้าวหลบลูกค้านะครับลูกค้าต่อแถวซื้อค้าอร่อยอ่ะอันนี้เป็นเวลารอบซื้อมวลชนครับอร่อยไม่เข็ดไงอันนี้รอบซื้อมวลชนครับ10บาทโคตรอร่อยอ่ะเข็ดไหมทำไมเข็ดเรื่องอะไรทำไมเรื่องเข็ดเรื่องอะไรครับเข็ดเรื่องอะไรทิ้งของนี่เองมันพอดีเลยทิ้งของแล้วมันพอดีเลย10บาทเนี่ยอันนี้ในโกดังพี่ยาคนลุมเอาชิมในโกดังไงอันนี้ด้วยหนูอยากเสนอพี่ยาจะลองชิมสลิ่มมันนั้นยังไม่ได้กินเนาะทำได้ดีครับสลิ่มสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยครับตัวมันทำเองปะเนี่ยตัวทำเองค่ะทำเองกวนเองเลยคิดของค้าลูกค้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนต้องถามแม่ค้าก่อนแม่ค้าครับเต็มใจพี่ยาติชมไหมครับเต็มใจค่ะเพราะนี่โกดังพี่ยาคนลุมใช่ไม่ติชมเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงไงใช่ค่ะดีกะทิพอดีเลยลงตัวอร่อยอร่อยไม่แพ้กับสลิ่ม35อ25 35ก็ประมาณนี้แหละอันนี้ก็อร่อย10บาทครับพอ10บาทนี่มันรู้สึกว่าอุ๊ยอร่อยว่ะมันอร่อยกว่าเดิมมันถูกแต่ถ้า20 25อร่อยแต่ได้10บาทอร่อยว่ะ5บาทขอบคุณครับอร่อยจริงอร่อยจริงผ่านขอบคุณครับผ่านหมดเลยผ่านหลักแท้40กว่าล้านป้ายทำเสร็จเลยน่ากินพวกเขาดีได้เลยครับตังค์ได้เลยครับยางกันอะไรที่มันไหนหลักกล้องอ่ะกล้องกำลังหนักกล้องด้วยทางนี้ไม่ทางนี้จะดีกว่าทางไหนก็ได้ทางนี้ก็ได้จะได้เห็นร้านเราไงได้1 2 3ก็ได้รวยเฮงด้วยรวยผมมีบ้านใหม่ผมพยายามไปเซ็นป้ายบ้านผมเขียนแม่ค้าด้วยจองไว้ก่อนเขียนหน้าแม่ค้าด้วย
ไม่เห็นคิวให้แม่ค้าหน่อยค่ะขอบคุณนะพี่ยา